ในเมื่อเรามีโอกาสได้มานั่งปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระสงบกายสงบวาจาสงบใจกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เราสงบในท่าใดลักษณะใดตามความรู้สึกน้อมนึกถึงคุณความดีมีศีลสมาธิปัญญาแล้วเราได้มีโอกาสมาบวชปฏิบัติธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชีวิตเรานี้หาได้ไม่ยากนักอีกหลายร้อยหลายหมื่นหลายแสนเนี่ยทางโลกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเคลียร์กายได้แต่เคลียร์ใจไม่ได้ก็มีเยอะก็มาบอกพอเคลียร์ได้ก็เขาโทรศัพท์มาแล้วมีเวลาหน้าที่ต้องกลับไปแล้วนี่เราโอกาสดีมากเราได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาได้มาเวียนเทียน เมื่อวานนี้เราก็เมื่อคืนได้ในสัญชิกบ้างถึงแม้ว่าจะได้ไม่ตลอดคืนเป็นนิสัยปัจจัยเราก็ทำให้เราเนี่ยสบายอกสบายใจบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยสัมผัสกับการนั่งสมาธิเลยแต่เราได้มาถึงตรงนี้แล้วเขานั่งเรานั่งให้เขาทำไมทำได้เราก็ต้องทำได้ใช่ไหม ความรู้ความอ่านสติปัญญาก็ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวสติสัมปชัญญะนี่สำคัญสติลึกรู้ลึกได้สัมปชัญญะพร้อมแต่งชุดสีอะไรนั่งในท่าใดลักษณะใดจะนั่งเท้าเปล่าวางบนเท้ามือเปล่าวางมือนั่งกายตรงเป็นหน้าตรงหลับตาแล้วการสงบพิจารณาตรงนี้พยายามนักบวช งดเราไม่พูดคุยแล้วนะเพราะฐานนี้เป็นฐานที่สงบพยายามงดเสียงขออภัย ใช้ความสงบความเงียบเพราะฉะนั้นการสงบและความเงียบเนี่ยใครพูดนิดพูดหน่อยนิดมันแวบไปละแวบไปก็ไม่สงบแล้วเพราะฉะนั้นเราพยายามสะกิดด้วยนะพอข่าวอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าคุยกันแล้วก็สะกิดกันด้วยนะสะกิดด้วยสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นก็การฟังเทศฟังธรรมก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ ตรงแม้ว่าจะศีลห้าศีลแปดศีลโบสถ์วันนี้ก็สามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตเดียวกันชีวิตคือจิตพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเจ้าแล้วมีพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเหมือนที่เราสวดมนต์ทุติตาตีน่ะนึกถึงพระพุทธเจ้าวาระที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยทุติตาตีเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็สวดมนต์ข้าพเจ้าขอมอบกาย ทั้งวาจาทั้งใจทั้งวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วสวดทั้งเช้าเย็นเนี่ยเอามาพุทธปฏิบัติบ้างถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่ที่นี่ชั่วชีวิตแต่ขณะปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยบอกให้นักปฏิบัติให้ถึงอดีตเราวาดอนาคตเราวาดชาติหน้าพระองค์ทำมาแล้วคือวาดคนปัจจุบัน ที่พระองค์สำเร็จได้คนปัจจุบันไม่ใช่คนอดีตไม่ใช่คนอนาคตไม่ใช่คนชาติที่แล้วอันนั้นเพียงแต่ว่าสร้างบารมีแต่นั้นนึกถึงโอชาติที่แล้วโอชาติสันดอนเพอร์เฟกทุกอย่างนี่เมตตาให้ช่างว่าโมควายแม้แต่ชีวิตเองให้ก็เลยพึงกำพันอยู่แล้วฉันเกิดเป็นกษัตริย์ตอนนี้ก็มาเกิดเป็นกษัตริย์ไปชาติหน้าเกิดเป็นกษัตริย์อีกก็นึกอย่างเงี้ยเราไม่ทําอะไรเลย สวดมนต์ไหว้พระก็ไม่เอาตักบาตรทำบุญก็ไม่เอาแล้วถ้าหาว่าบาปนะบาปมันเกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยก็บาปหนักเลยเพราะประมาทแล้วพระองค์จินตนาการไปตั้งแต่เป็นจิตถะมาอยู่ในป่าในดงจินตนาการแล้วว่าพระองค์จะต้องเป็นโน่นเป็นนี่จะต้องเป็นพุทธเจ้าอย่างนี้แต่ว่าพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อไรจะสําเร็จจินตนาการได้แต่ต้องลงมือทํา มีความเพียรวิริยะความเพียรภาคเพียรมันตลอดเวลากราบพระไหว้พระนั่งสมาธิแล้วขันติความอดทนอดกลั้นเราต้องมีขันติตบะอแหลงก้าต้องมีอัตถิอัตโนนาโตตนแหละเป็นที่พึ่งของตนใครเราจะเป็นที่พึ่งในยามยากพระองค์ก็ถือขันติหมายถึงความพึ่งว่าต้องอดทนขันติ เพิ่งมาตั้งของขันติอดทนความเพียรวิริยะ
เราต้องอดทนอดกั้นอดทนความเจ็บปวดอดทนกายปวดอดทนไหมหรือว่ากายปวดอดทนที่ใจใจละปล่อยละไปวางไม่ยึดติดตรงนั้นก็อดทนที่ใจอดกั้นไหมอดกายสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขฟองร้ายก็โน้นนี่อิจฉาก็โน้นก็นี้ก็อดกั้นไหมอดทนไหม นะก็อัตตังตจะเราต้องนั่งให้ได้5-10 นาทีครึ่งชั่วโมงต้องจะจับไปเลยเราจะไม่ลุกใช่ไหมสร้างศรัทธาเกิดขึ้นศรัทธาเริ่มใสในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่พอใจดีใจพยายามนะใช่ไหมก็พยายามสร้างตัวเองสร้างฐานให้เข้มแข็งพยายามยกจิตยกใจ เราวิตกวิจารณ์เนี่ยแต่เรานั่งสมาธิยกจิตยกใจขึ้นสู่อารมณ์ที่สู่องค์มรรคคือจิตกุศลและจิตที่เป็นบุญกุศลคือองค์มรรคนั่นเองใช่ไหมจิตเป็นกุศลแล้วเนี่ย ทำไปก็ผลพลอยได้คือความสุขความสงบความเฉยสุขสมาธิรักษาใจมั่นสมาธิเฉยตั้งมั่นใจไม่ใส่ไปใส่มา พอจิตเฉยจิตเฉยตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นใจก็เที่ยงตรงใจก็มั่นคงไม่วอกแวกแล้วใจเย็นใจสบายเหมือนกับพระองค์ที่ปฏิบัติถ้าหากว่าพระองค์ไม่เร่งความเพียรตัวเองไม่ช่วยตัวเองอัตถิตนพึ่งตนแล้วใครแล้วจะเป็นที่พึ่งจะนึกถึงพระบิดาพิมพา แล้วใครนี่จะช่วยได้ไหมและยามนั้นต้องอดทนเหมือนกันอยู่ยังลำบากยากแค้นอยู่กระดิ่งกิ่งกระจายไม่แตกต่างกันที่พระไปทุดงบางครั้งนึกถึงปราสาทราชวังที่วัดเราเลยโอ้เรามาอยู่ริมกิ่งกระจายบางครั้งก็ตากฝนเคยตากฝนทั้งคืนนอนกอดบาตรต้องคิดสิแล้วก็มีความสุขแต่ที่วัดนี่ต้องจะเป็นต้องกอดบาตรไหมฝนรั่วก็อุด อะไรอุดทำไมคิดสิฝนมันรั่วเราอุดไปแต่ไม่อุดใจนะใจมันรั่วแต่พระเจดงเนี่ย ข้างนอกเปียกข้างนอกหนาวแต่ในใจไม่หนาวในใจไม่เปียกในใจชุ่มฉ่ำไปด้วยความสุขความเยือกเย็นธรรมะบรมใจที่ใจของเราถึงจะลำบากแค่ไหนจะเดินทั้งวันตากแดด หน้าตาเกลียมหมดเลยแต่ใจไม่เกลียมใจหล่อใจอดทนใจให้เมตตานะหน้าขาวขออภัยหน้าขาวตายกายหล่อกันใจหล่อไหมขออภัยผู้ไปตามธรรมะนะใจหล่อก็มีแต่นี่ดำภายนอกแต่ไม่ดำภายในใจสะอาดไปทุดงเข้มแข็งไปทุดงนี้ไม่อ่อนแอ มันต้องมีอัฐิตนทั้งมึงตนวิญญาณความเพียรตั้งสัจจะวันนี้เดินเดินกี่กิโลก็ตั้งสัจจะไปอันนี้เราตั้งสัจจะว่าเย็นที่ไหนก็พักที่นั่นกลางกดที่นั่นกลางคืนเย็นมืดก็หาที่มันนกแหละออกแต่เช้ามืดเลยถ้าใครทํางานออกสายก็สู้สู้นกไม่ได้ในอยู่กับนกเลยเนี่ยเสียงเนี่ย ไอ้นกหลอดนกอะไรใช่ไหมมันนอนต้นข่อยข้างๆน่ะจับได้เลย2 ตัวแล้วก็ไม่ไปยุ่งแล้วไม่ไปจับตรงมองต้นไม้ข้างล่างกวาดไปกวาดวางกลางคืนแล้วก็นอนนกเคยเห็นไหมมีแต่ตัวหัวไม่มีอ่ะหัวหายไปหมดแล้วซุกปีกเฉยใช่ไหมเออนั่นเรามองนกมีแต่ตัวหัวไม่มีใช่ไหมฝนตกมาก็มันไม่เปียกตัวเปียก เปียกตะคนหัวก็ซุกเปียกไปแล้วนี่ธรรมชาติเนี่ยนกเพราะเรามีเมตตาเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวเปิดประตูไปแล้วก็ต่างคนต่างนั่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยอาจจะเราไปจับตรงมงต้นไม้ก็ไปอ่ะถ้าไปไล่ก็ต่างคนต่างอยู่ก็มาอยู่เนี่ยต่างกลับมาเนี่ยไปอยู่ที่ชลบุรีที่โยมถามเมื่อกี้เนี่ยตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะที่ ที่ประกาศเนี่ยนำพระป่าไป
ป้าก็ยังไม่รวยนะเพราะป้านั่งศาลมีรถเนี่ยนุ่นเต็มคันหรือเปล่าก็ใกล้เต็มแล้วมั้งหรือเต็มแล้วนี่ไปก็ไปพักผ่อนอากาศดีที่นู่นที่นี่อากาศดีต้นไม้เยอะที่นู่นที่นี่อากาศต้นไม้ล้อมรอบต้นสวนยางภูเขาใกล้ๆก็เปลี่ยนบรรยากาศ ไปทัศนศึกษาไปแล้วก็พอเสร็จแล้วก็โน่ไปเข้าไปเที่ยวอะไรเขาชิดจันเคยไปยังไม่เสร็จแล้วภูเขาสวยก็ตกแต่งพุทธรูปเราไม่มีเงินตกแต่งไม่ได้หรอกขอภูเขาเป็นใจอ่ะอยู่ใกล้ๆภูเขาสวยก็มีเงินล้าน อันนี้เราไม่ต้องถึง10 ล้าน 20 ล้าน เราสร้างศาลากุฏิสร้างแบบง่ายๆสบายๆแต่ว่าให้อยู่ได้เราไม่ต้องไปแข่งขันกับอะไรมันก็สมัยพุทธกาลต้องการไม่ให้ภิกษุสามเณรไปแข่งขันเรื่องการสร้างโบสถ์วิหารเพียงแต่ว่าที่อยู่อาศัยพระพุทธเจ้าสร้างวิหารใช้ปูนก็ไม่สวยเกินไปกุฏิมีภิกษุติดเพชรติดพลอยก็เธออย่า ติดลบบาปปัดอบัติทุกกฎบาปไม่ติดติดบาปเธออย่าติดแหววับบาดขาวต้องทําให้เสียสีมันจีวรเนี่ยพระองค์สีขาวก็ทําให้เสียสียอมพังกันนะอันนี้แก่นขนุนน้ําแก่นเคี้ยวให้งดแล้วก็มายอมมาเล่นแก่นสีดอกไม้นะเปลือกไม้เนี้ยเตรียมตามทีไรเนี้ยพระองค์ ให้คงคืนกับธรรมชาติเพราะพระองค์อยู่กับธรรมชาติสําเร็จกับธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะแม้ต้นไม้ต้นไรนี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งใบลนมาก็ลอมมาที่กายกับใจเราไม่แตกต่างกันใบลนมาเนี่ย ยังไม่แก่ลนมาแล้วคนเรายังไม่โตแล้วตายแล้ว เอาใบแก่ลนมาโอ้ถึงเวลาแล้วใบมันเหลืองเราใบนิดเดียวก็ใบเด็กใบเริ่มโตผู้ใหญ่ก็มันแข็งขังแข็งขันมันแก่ขึ้นก็ลนมาไม่แตกก็ชีวิตเราหมอก็ต้องลองป่วยเราไปตามกาลเวลาพิจารณาเป็นขันธ์หน้ารูปมีร้ายสัญญาสังการวิญญาณเนี่ยพระองค์ก็พิจารณานี่ก็น้อมมันเป็นธรรมะธรรมะโอ้เราอยู่ได้อะไรถ้าสี่ดินน้ำลมไฟ ถ้าขาดอะไรยังใดก็ลมหายไปก็เรียบร้อยถ้าพระองค์ก็เอาสิ่งเหล่านี้อบรมพิสูจน์สัมมาเนนไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกก็ให้พิจารณาเนี่ยผมของเราไหมมองในความรู้สึกไม่ต้องส่องกระจกอ๋อผมเนี่ยมันทีแรกผมดำแล้วเผลอแป๊บเดียวไม่กี่ปีทำไมผมมันเปลี่ยนสีได้ถ้าของเราก็ต้องไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่เด็กก็เด็กกระทั่งอายุ สุดท้ายเลยอันจริงที่ธรรมพุทธเจ้าที่สอนไม่ปรงเรื่องความแก่ความเกิดแก่เจ็บตายมันเรื่องจริงเนี่ยหลวงพ่อสนองก็เทศเราก็คิดโอ้ ก็นึกเหมือนกันว่าให้คนเราเกิดมาทําไมฝันไม่มีฮะแล้วก่อนจะตายก็ฝันหักก็เตรียมตัวแก่แล้วอาทิตย์ไม่หักก็แล้วเจอไฟก็หมดเหมือนกันเนี่ยหมดปากกันเนี่ยแล้วไปเกิดอีกชาติเนี่ยมันจะ จะเป็นมนุษย์เนี่ยฟันจะขึ้นไหมทำไมมันแก่ตั้งแต่ยังเด็กๆลองคิดสิไม่เกิดปุ๊บฟันเต็มปากของฟันเคี้ยวอะไรได้เลยโอ้โหงานเนี้ยแม่รับรองต้องไปหาหมอแล้วลูกกัดอีกแล้วลองคิดขนาดฟันนั่นน่าจะหุ่นเน้นใครมีลูกนะมันเคี้ยวลองคิดสิแล้วฟันเต็มปากจะเหลือไหมเนี่ยโอ้7 วัน7 วันอันตราย 3 วันข้าวโรงพยาบาลเจ็ดวันอันตรายลองคิดสิจะเลี้ยงได้ไหมเนี่ยฟันเต็มปากใช่ไหมนั่นเนี่ยเราแก่ตั้งแต่เด็กๆแล้วแก่ตั้งแต่ท้องแล้วโอ้เราก็ยังไม่ยอมแก่สักทีขออภัยด้วยเนี่ยบางทีนะอายุ78แล้วผมขาวไปยอมดำเดินผิวปากมือจกกระเป๋าเดินเซลหูจะหัวทิ่มตายกายแก่ใจไม่แก่ดูสิ ยอมดำมุ้ยหล่อแม่มือจกกระเป๋าเดินผิวปากต้องยอมไม่ใช่โห
ลงถ้า20-30 ปีผิวปากและสบายเลยใช่ไหมเขาก็บอกเลยเนี่ยที่ที่ตอนไหนผิวปากได้ช่วยอะไรอาบน้ำได้ตอนไหนนะโอ้ยรุ่นนี้อาบน้ำไม่ผิวปากเดินฉิวเลยสบายก็มา70-80ไปไงโอ้ยยองตอดเข้าห้องน้ำจะไปไม่รอดในไหนคิดสิ มันก็เตือนเราแล้วมันก็เตือนเราแล้วมันเกิดมานี่มันทุกอย่างมันแต่เราจะมีปัญญารับรู้ในสังขารหรือไม่เราจะเอาตรงนั้นมาใช้หรือไม่เนี่ยพูดตามธรรมะก็ว่ากันอีกบางคนกินเหล้าเนี่ยพูดศีลห้าไม่ได้หรอกพระก็เน้นเรื่องศีลสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายปานาทินนากาเมมุสาก็เน้นเท่าไรหรอกก็เน้นเรื่องสุราเนี่ย เราดื่มสุรามันเริ่มสติตะตังไม่ดีแล้วไอ้ใกล้บ้าแล้วใกล้แล้วก็เน้นไปตกนรกเนี่ยเน้นนั่นเรื่องสุราทุลาอย่างเดียวโอ้โหคนกินเหล้าก็เอ็นไปเอ็นมาเริ่มตาสว่างแล้วตาสว่างไม่ใช่หรอกจะเฉียงพระไม่ใช่ตาสว่างมันสงบหรอกจะเฉียงพระอยู่ดีๆทําไมมันหาว่าเรากินเหล้าเรากินนิดเดียวเนี่ยแต่เดินเต็มถนนเรากินนิดเดียวเนี่ยคน คนเมาไม่เขียวเต็งเมาเลยไปบอกสินิดเดียวนิดเดียวเพิ่งกินมานิดเดียวโหเล่นทักครึ่งขวดเนี่ยแล้วบอกนิดเดียวมันเนี่ยนั่นแน่ฟังวางเดินถนนลองไปคุยกับคนบ้าเนี่ยเคยคุยนะอยู่กรุงเทพเนี่ยแต่งตัวทำงานมันดีๆไปคุยกับคนบ้าก็บอกจะบ้าคนบ้าแบบเนี้ยไปคุยไปถามทำอะไรอะไรเงี้ยก็ตอบก็เรียกว่า ที่ต่างจังหวัดที่เขาได้เล่านิทานเนี่ยชี้บงชี้เบชี้ไปเรื่อยนี่ก็น้องบอกสิเนี่ยไปถามก็บ้าโอ้ไม่บ้าไม่บ้าไม่บ้าหรือแกนะบ้าคุยก็ไม่ได้ใช่ไหมอ้าวคุยมากเดี๋ยวคนบ้าไล่เราเนี่ยคนบ้าฆ่าคนเราไม่ติดคุกเราแย่เนี่ยก็บอกอย่าไปอะไรยั่วคนบ้าอย่าว่าคนเมาอ่ะอันนี้ขัดทุนคำโบราณก็บอกแล้วเราอย่าไปฝืน ย่อว่าคนบ้ายั่วคนเมาอ่ะคนเมายั่วเพื่อยั่วเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรก็ตีเราตายเลยก็จับติดคุกได้คนเมาอ่ะแต่สั่งเมาก็ต้องปล่อยเพราะบางคนไม่มีสติเมาอย่างนี้จะเป็นไงมาแล้วเราตายฟรีแต่คนบ้าเหมือนกันคนบ้าด่าคนก็ไม่ผิดเนี่ยฆ่าคนก็ไม่ผิดพอก็มาพิจารณาแล้ว นับหนึ่งถึงสามถึงสี่อย่างนับไม่ได้เลยนับภาษาเลยใช่ไหมเขาก็ว่าเราเนี่ยเราไม่สมประกอบจริงไหมก็เถียงไม่ออกเหมือนกันเพราะคนดีๆทำไมจะไปยุ่งกับคนบ้าทําไมนี่ทําไมแต่แล้วเราญาติกันญาติกันยังพูดกันรู้เรื่องใช่ไหมญาติกันเนี่ยตอนนั้นเพื่อนบอกโอ้โหเป็นญาติกับคนบ้าอันตรายอ่ะเขาก็ไม่ได้พวกเดียวเราแต่งตัวทำงานแต่งตัวกลับมา งานก็แต่งตัวดีเขาก็มองให้ก็คงจะเอาเงินให้คนบ้ามั้งทำนองนั้นเนี่ยนั่นแหละนี่มาพูดเรื่องชีวิตเราชีวิตเรานี่พุทธเจ้าท่านสอนเด็ดหมดแล้วเรามีหมดเลยอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยใจเราเนี่ยมีทั้งคนดีและไม่ดี บ้าใบเสียจริตมีหมดเลยจะเอาอะไรในใจเราเนี่ยอยากเปรตมีหมดเลยใช่ไหมพยายามดียามสงบติดใจสบายปล่อยรับไปวางนั้นก็เป็นคนดีโอ้นึกถึงความดีนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยากจะตักบาตรทำบุญอยากจะเข้าวัดอยากจะดูแลพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่อยู่ดีมีสุขแต่มันดีไม่นาน เลยดีแตกวันนั้นเนี่ยเป็นได้หลายเช้าเป็นคนดีอยากตักบาตรทำบุญพอสายเริ่มละเป็นคนโลภละอยากโน่นอยากนี่โลภละพอเที่ยงกลายเป็นคนพยาบาทอาฆาตแล้วใช่ไหมหิวโหยก็มาแล้วเที่ยงอะไรนี่ก็นะไปละแล้วเย็นเย็นเนี่ยเป็นอะไรเป็นผีแล้วฮะผีกระสือผีอะไรมั้งเนี่ย ไปหลอกหลอนคนโน้นคนนี้เนี่ยเป็นไงมันเป็นหลายไม่ในใจเราเนี่ยแต่เราไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าใจว่างๆสงบให้พิจารณามองความรู้สึกตัวเองเนี่ย
ก็บอกว่าให้จับผิดตัวเองให้ติดตัวเองว่าตัวเองลองคิดดูสิแล้วจับผิดคนอื่นเนี่ยแล้วโทษมันเกิดขึ้นอยู่ที่ใครไม่อยู่ที่คนอยู่ที่ตัวเราเองใช่ไหมผลลัพธ์ก็คือมาอยู่ที่ตัวเราพลตะทอนเนี่ยมันยิงลูกศรเนี่ยธนูได้ยิงไม่เป็นมันก็มาเข้าตัวเองแล้วยิงเป็นมันก็ใส่โครงไปที่อื่นตรงไปที่อื่นนั่นแหละเป็นนั้นถ้าหากว่าเรามีความละอายบ้างละอายต่อบาปนะก็บอกว่าอายต่อบาปจ้างบำเพ็ญบุญกุศลมันก็หัวใจพุทธศาสนาละจากบาปบำเพ็ญบุญตักบาตรทำบุญคือศีลห้าเนี่ยศีลห้าศีลบริสุทธิ์ศีลแปดนี่เนี่ยคือหัวใจพุทธศาสนาแต่ถ้าเรามีศีลห้าตลอดเนี่ยตลอดไปเนี่ยเราจะเป็นคนใจบาปหยับช้าไหมเอาเปรียบเทียบคนที่ไม่มีศีลห้าเนี่ยศีลห้าก็คุยรู้เรื่องคุยมีสติปัญญาคุยนอบน้อมไม่นินทาใครบางทีถ้าก็อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยเราจะช่วยศาสนาได้ไหมศีลห้าศีลแปดจุลโสถเนี่ยวันเราอยากได้พรหมก็วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็มากลางสักคืนหนึ่งใช่ไหมจากสูงจากสุดาหน่อยหนึ่งแต่อยากได้นานก็อัฏฐะแปลว่าแปดโอปัสสะก็วันหนึ่งคืนหนึ่งถึงโบสถก็ไปสมาทานศีลแปดก็พรหมอยู่ได้นานหน่อยอันนี้พรหมวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ภูมิใจดีกับคนที่ไม่มีพรหมเลยไม่มีนางฟ้าเทพบุตรในหัวใจเลยลองคิดสิใครได้กำไรขัดทุนกันแน่และอะไรนี้เรามาเนี่ยจะคิดว่าเราขัดทุนถึงแม้ว่าไม่สงบไม่อะไรไม่ติดใจไม่เคยอยู่กันกับตัวเรายังได้การสร้างบารมีทำไปเถอะยึดธรรมะยึดศีลธรรมแต่ธรรมะอยู่กับใครก็ได้ทุกคนต้องการเราพุทโธเนี่ยพุทโธสบายใจพุทโธสุขใจพุทโธไม่นินทาใครพุทโธไม่ว่าใครพุทโธติดตัวเองเนี่ยลองคิดดิมันก็มีธรรมะอยู่ในใจแล้วจะด่าใครจะว่าใครพุทโธวะจับอะไรไม่ได้ก็พุทโธอย่างเดียว พุทโธพุทโธธัมโมสังโฆบางคนทำไมก่อนนี้ตายไปแล้วตกใจพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเป็นไงเป็นกลอนไปแล้วก็ตายกับพุทโธธัมโมสังโฆไปไหนอันนี้เนี่ยตกใจเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เลยโหไม่ใช่เอาธรรมะเอาอะไรมาเนี่ยตกใจนะลองคิดสิแล้วคนตกใจเนี่ยหูฟังไม่ได้กันมันเคยอ่ะอันนี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมตกใจพุทโธนี่ก็ยิ่งดีใหญ่เลยในบางคนเนี่ยเขาตกใจตกจริงๆเลยจี้ก็ไม่ได้บนบ้าจี้กันพูดเป็นกลอนไปเลยอ่ะให้โดดเนี่ยเนี่ยตัวแกงก็บางทีให้เขาโดนขาโหขาแผลงเลยนะเขาโดนแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยบางทีให้ตีของข้างก็ตีย้ำเนี่ยแน่เห็นไหมถ้าเกิดเอามีดไปฟันก็ฟันจริงๆเนี่ยพอนั้นปุ๊บแล้วจะตีพอนั้นปุ๊บมาไม่พอใจคนที่มาจี้เราเนี่ยพอขาดสติพอสติไม่มีสติสัมปชัญญะบางคนก็มีสติจี้ไปเถอะจี้ผมไม่เป็นไรจี้ไปก็บางคนนี่ถูกนิดหน่อยนิดสะดุ้งเลยนั่นมันเป็นสติสำคัญครูบาอาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าที่สอนลูกของพระองค์ก็ให้มีสติสัมปชัญญะจะทำอะไรก็มีสติสัมปชัญญะควบคู่กันไปจะทำอะไรก็เจริญแม้แต่ทางบ้านจะเป็นการงานทำอะไรถ้ามีตรงนี้ก็เจริญก้าวหน้าทางพุทธศาสนาก็มีสติสัมปชัญญะรู้กายรู้ใจทำอะไรก็การผิดพลาดก็น้อยลงไปไม่แต่เดินมีสติลึกรู้เดินช้าเดินเร็วสัมปชัญญะเราเป็นยังไงแต่งชุดสีอะไรชุดสีลายก็วิ่งได้ชุดสีขาวสีเป็นพระก็วิ่งไม่ได้ก็มีพุทโธใช่ไหมพุทโธก็ลดความเร็วมีสติสัมปชัญญะเดินนั่งกับพุทโธลองกันที่ภาวนาเนี่ยโอ้นั่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่มีพุทธแล้วโทเลยนะเพราะขาดสติสัมปชัญญะถ้าลองภาวนาพุทโธสิแล้วเราจะเอาไม่เอาใช่ไหมลองพุทโธที่พุทโธตลอดเนี่ยเอาคุยพุทโธนี่จะนินทาใครไหมอ๋อนินทาใครก็ไม่ดีเอาพุทโธไว้เอาพุทโธทานข้าวเอาตักข้าวพุทโธจะตักเร็วไหมเอาเคี้ยวพุทโธเนี่ย
มันก็หยับยั้งตลอดเวลาเลยไอ้ที่ร้อนมันก็เย็นเย็นแต่เราจะใช้ไม่ใช้ท่านเนี่ยถ้าใช้ไม่เคยขัดทุนเลยลองใช้ดูลองใช้ตลอดเวลานี่ก็ใช้ใช้ได้เคยว่าพุทโธพุทโธพุทโธดับที่ใจพุทโธดับที่ใจพยายามเอาพุทโธไว้เราไม่ไปร่วมกับเขาแล้วเขาดับไงถ้าไปร่วมเขาก็หูฟัง ไม่เขายินดินทาใครบ้างนินทาเราหรือเปล่าเนี่ยไหมเอาพุทโธดับเลยใครยินดินทาดาก็ช่างก็ดับที่ใจเราแน่ว่าเราจบที่เราไม่ได้จบที่คนอื่นจบที่เสียงก็วุ่นวายจบที่ตาก็วุ่นวายมันจบที่ใจเรารู้ความเกิดดับรู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดตรงไหนเกิดความไม่พอใจเลยไม่ดับคนที่ไม่พอใจเราไหมแล้วขาดทุนเขาไม่ขาดทุนหรอกก็จบที่เรา เขาไม่พอใจเราไม่พอใจเขาก็จบดับที่เราเห็นความดับพอเห็นความดับปุ๊บก็มีความว่างความเฉยก็เห็นจิตวางจิตวางพอจิตวางก็สว่างสงบเกิดขึ้นที่ใจเราอันนี้เราก็เป็นพระละปล่อยวางพระสะอาดหมดจดที่ใจพระนี่เห็นไหมสงบปล่อยรับไม่วางพระไม่โลภไม่หลงเลยเป็นพระไม่อยากได้อย่างมีเศรษฐีร้อยเรืออันนั้น ไม่ใช่พระคือฆราวาสถ้าเป็นพานแล้วไม่อยากได้ยังมีแล้วเหมือนกับพระองค์สิทธัตถะอยากได้เป็นร้อยประสาทสามหลังสามฤดูพิมพานลาหุนสุขแค่แวบเดียวสุขแค่เช้าแค่เย็นนั่นเองแต่สุขธรรมะสุขธรรมะไม่อิงอมิตรแต่สุขธรรมะสุขละถาวรสุขความดีเนี่ย สุขละถาวรเป็นอมตะสุขอมิตรนี่เป็นดอกไม้ดอกอะไรที่ไปแล้วอบรมหอมภายนอกเนี่ยสุขอิงอมิตร สุขอิงอมิตรทั้งนั้นเลยสุขไม่ถาวรต้องตัดสินใจเอาสุขถาวรมากกว่าก็เลยพระองค์ก็เอากายเป็นที่ตั้งกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนแล้วมีสติสัมปชัญญะก็ความรู้สึกกันเองความรู้สึกว่าเราทําอะไรเราภาวนาเรานั่งจิตแม้ไป โน่นเราเป็นกษัตริย์เราไม่ใช่มาเป็นสิทธัตถะเหมือนทุ่งไร่ทุ่งนาอนาถาไปมีต้องไปขอข้าวเขาเนี่ยเหมือนก็อินเดียเนี่ยมันก็คนขอทานเหมือนกันเนี่ยพระมานี่ก็ไม่มีคุณค่าเราถือบาตรขอเขาในอินเดียก็ดูถูกเห็นไหมนี่ทำไมนี่เราทำใจไม่ได้เหมือนรับไม่วางไม่ได้ก็ คิดหนักว่าเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เรามีครอบครัวไหนเราต้องมาอยู่กับดินกินกระทรายต้องมาตัดชีวิตตัวเองต้องตายมาอะไรก็ไม่รู้ไม่งั้นเพราะสุดทอแท้เหี่ยวแห้งจบเลยอยู่ไม่ได้แล้วเลยโมก็ทําที่พระองค์ตั้งใจจะสําเร็จในปัจจุบันนี้ก็มันก็ล่องลอยไปกลับไปเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็มันก็จบเฮเลยมันต้องไปสร้างบารมีเพิ่มใหม่อีกหมายว่า มาในสร้างที่500 ชาติก็ต้องไปตั้งต้นตรงไหนว่าจะทำงานออกอีกล่ะมันไม่ใช่การออกที่ตรงนั้นไม่ใช่ออกมันก็ออกง่ายๆเหมือนบ้านเราคราวนี้เขารู้หมดแล้วปิดหมดแล้วปิดประตูลองก่อนทุกด้านหมดเลยไปไหนไปด้วยพิมพาเอาลาหุ่นไปด้วยเราจะออกบทได้ไหม มึงเอาตามตัวให้คนอื่นมาดูมางี้ๆทุกอย่างเนี่ยนี่เพราะนั้นทำตรงนี้แล้วให้ทำให้ตลอดรับฟังอัตตาหิตนทุ่งตนอดทนเราแก้นไว้ขอตายขอตายในที่นี้ตรงนี้จะไม่ถอยหลังกลับเมื่อกระบองจุดทายเป็นเดือน5เป็น15ค่ำเดือน6อธิษฐานเลย พระยาคามก็ปูเลยนั่งเจ็บก้นเจ็บนอนก็เจ็บหลังมันเสื่อยนะนั่งเจ็บก้นจะจ่ายไม่ลินนอนฟูกนั่งฟูกอะไรเลยอธิษฐานเลยถ้าข้าพเจ้าแต่นั่งตรงนี้ตั้งแต่จ่ายอธิษฐานความรู้สึกเลยถ้าข้าพเจ้าไม่สําเร็จในคืนนี้ขอชีวิตเดิมพันแม้แต่ร่างกายจะแหลกเหลวไปในตรงนี้พริบตาก็ยอม ตั้งแต่หัวค่ำนั่งไปเลยมันปวดก็ปวดเคยนั่งอ๋อที่พระองค์ทนไม่ได้เพราะแบบนี้แต่พระองค์ไม่ตัดสินใจ
ถ้าไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยสละชีวิตก็คงไม่สำเร็จเพราะนั่งที่เนี่ยเขาห้องที่รันทำมันมีกุฏิที่ กุฏิเดินจงกรมรับไม่ใหญ่หรอกทำความได้ง่ายพอถึงตรงนั้นปุ๊บก็ลุกเถอะลุกเถอะถ้าไม่ลุกแล้วขามอยู่ขามอยู่หลุดโน่นก็หลุดนี่หลุดแล้วในที่สุดเราก็ต้องนั่งรถเข็น นะมานั่งรถเข็นปุ๊บเนี่ยเราอายุยังไม่ใช่70-80อายุเพิ่ง ไม่ถึง 30ยังคิดยังหนุ่มยังแน่นต้องบินตบาดได้นายต้องมานั่งรถเข็นมานั่งไอ้เวทนาตรงนี้เสียอนาคตตายเพราะไอ้ความคิดตรงนี้มันเป่าเราเพราะนิวรณ์มันเหนือเราแต่ถ้าเราท้อแท้ก็ไม่สุดก็ลืมตาก็ตั้งต้นใหม่อีก ก็พุทโธใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่พุทโธใหม่เนี่ยต้องอยู่งั้นแหละมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเหมือนคนที่เคยแก้ก็หายใจไม่ออกก็จะตายจะตายอ่ะมันก็อยู่ในคิดปีกันเดี๋ยวนี้หายแล้วถ้าเราไม่เดินหน้าเราไม่ยอมว่าตายเป็นตายเนี่ยตัดสินใจแน่นอนไปเลยเราบอกหายใจไม่ออกเกตตาก็ตายไปเอานาไปทําเฉยเฉยเฉยพิจารณาไปตายเป็นตายตายพิสูจน์ก็ข้ามได้เลยนี่พระองค์เหมือนกัน คืนนี้จะตายจะตายถ้าพระองค์ลืมตาก็ต้องมาอีกก็ไม่สําเร็จนี่แรงทัจจะตายเป็นตายพอยามสามตีห้าแหละไอ้ตีสามครึ่งเคาะระฆังที่สี่อะไรประมาณนั้นนะตีหนึ่งไม่สำเร็จยามหนึ่งไม่สำเร็จยามสองเที่ยงคืนไม่สําเร็จแต่ได้แต่ได้คุณธรรมตรงนั้นระลึกชาติได้ยังไม่สําเร็จแล้วยามสามที่เราสวดมนต์แล้วนั่นแหละพอสงสารปุ๊บ เราตายเป็นตายเลยเสียสละให้กับโมก็ทำนึกถึงใครไม่ได้เลยนึกถึงยังปวดหนักเลยยอมตายสละชีวิตตายเป็นตายก็ค่อยตายตรงนี้เลยตายนาทีนี้นั่นเนี่ยพอนาทีนี้ปุ๊บพอใจก็ว่านาทีนี้ปุ๊บยอมตายเนี่ยไอ้ตัวยึดไม่มีมันก็สว่างสงบวางเฉยไปเลย ไอ้ที่ป่วยเขาคอยหายเคยแต่เราบารมีไม่ถึงกับพระพุทธเจ้าแต่เราก็ได้หนทางที่ว่าโอ้เราทําข้ามเวทนาใหญ่หลวงแล้วเราได้ใจแต่นั่งกี่ครั้งเราจะได้ใจเรารู้แล้วว่าวิธีอย่างนี้รู้ทางแล้วโอ้ทางนี้เราเดินทางตรงเราไม่อ้อมแล้วทางตรงอ่ะคือโมฆะธรรมอะไรสำเร็จตรงนี้แต่เราไม่ได้บารมี เทียบกับพระพุทธเจ้าอันนั้นบารมีของพระองค์ถึงเวลาแล้วถึงเวลาคืนนี้แต่ต้องเสียสละชีวิตไม่งั้นก็ไม่สำเร็จการสำเร็จจะแตกต่างกันไปอย่างพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยได้โสดาโสดายังเสียใจอยู่แต่โสดาไม่ตกโลกแล้วถ้าปฏิบัติดีก็สำเร็จในชาตินั้นเลยถ้าไม่นั้นก็7 ชาติจะไม่ตกนรก สวรรค์เปิดตลอดเวลาโสดาก็มีเมตตาตลอดมีศีลอยู่ตลอดไม่พยาบาทอาฆาตใครเรารู้ตลอดว่าพยาบาทเป็นทุกข์โลภเป็นทุกข์ทุกอย่างเนี่ยเขารู้เท่าทันหมดเลยมันดับเลยหมดดับหมดนี่พระพุทธเจ้าจะนิพพานอันนี้เราย่อนะเคยเล่าเหมือนกันเนี่ยอันนี้ เราเล่าดักนิดนึงได้ที่ว่าพระเจ้าจะนิพพานเนี่ยประสูติก็ต้องบอกคนทั่วไปว่าคนของพระชาชนไม่บอกก็โดนติเตียนเนี่ยตุโธทนาติเตียนไอ้ขอติเตียนจอมดินเนี่ยแล้วตัดสรู้ก็ต้องรู้สัจธรรมเรื่องรั้นไปหมดเลยรู้หมด ต้องมนุษย์เทวดานี่คือตรงนี้ผู้มีบารมีโอ้ไม่มันหลับอยู่เรื่อยนะองค์เทศไม่หลับเหมือนกันเผลอแป๊บเดียวหลับแล้วไม่ต้องให้ก็มาดูไม่มันหลับอยู่เรื่อยเนี่ยอันนี้มันอ่อนแอแล้วมันคนเนี่ยอันนี้ยังอ่อนแอได้เลย
นั่นแหละก็นี่ก็บอกอานนท์เราจะถาคตจะนิพพานแล้วอีกสามเดือนไปเป่าประกาศด้วยเราจะไปนิพพานที่เมืองเล็กๆเมืองกรุงกุสินาราใกล้เมืองพาราณสีอานนท์ได้ยินก็ มันถ้าคนธรรมดาก็มันฟ้าถล่มนะอยู่ดีๆกันรักพระพุทธเจ้าไม่อยากพระพุทธเจ้าจากไป เคยแล้วเกิดพระเจ้าบอกอานนท์แม้ถ้าพระองค์ดูหนุ่มดูสังขารสดใสแต่อานนท์เราเปรียบเหมือนเรือน่ะมันผุอ่ะมันผุมันพังจะอุดแค่ไหนก็อุดนี่รั่วโน่นอุดโน่นรั่วนี่เหมือนบ้านนั่นแหละแต่นั้นอะไรมันก็พังอยู่นั่นแหละเห็นไหมอานนท์ก็เข้าใจแต่ก็ไม่อยากพระพุทธเจ้าจากไป อันนี้ก็สามเดือนก็องค์เดือนไปถ้าป่วยก็ปวดไปเรื่อยแหละไปถึงโน่นเมืองกุสินาราใกล้เมืองกุสินาราก็ไปพักผ่อนพักผ่อน อันนึงก็เอาผ้าเนี่ยผ้าสังฆาสองชั้นเนี่ยในมีสังฆาสองชั้นที่พระตัดสองชั้นปูเดินไปก็น้ำใสเดินข้ามน้ำไป ไม่มีน้ำไอ้มีไอ้บาทสแตนเลสเนี่ยตักน้ำได้ตักน้ำดินทำลายได้บาทพออานนท์เราจะเสวยน้ำหิวเนี่ยพระเจ้าค่ะ อานนท์ก็ดีใจก็เอาน้ำไปถึงแม่น้ำจะไปตักก็ตกใจเลยตกใจมันโคห้าร้อย เมื่อกี้เดินเลยมาอย่างใสสะอาดแล้วนี่มันโคห้าร้อยเดินคุณผิดหวังตักไม่ได้ก็ถ้าแต่พระองค์เจริญก็มอมไม่สามารถจะตักน้ำได้เหมือนโคเดินมาห้าร้อยตัวเจ้าก็รวยเป็นกรรมนี่ก็ครั้งที่สองอานนท์ เราจะเสวยน้ำอานนท์ก็ไปด้วยไม่แน่ใจว่าจะได้น้ำบอกก็เป็นหน้าที่นะไปก็ตกใจเลือดเต็มไปหมดแดงว่าเต็มแม่น้ำมันเนี่ยเมื่อกี้โคนี่เลือดนี่ตกใจเดินมาบาดเปล่าๆข้าแต่พระองค์ก็มองไม่สามารถตักพระองค์ได้มีเลือดเต็มไปหมดเลยองค์ก็พิจารณา แต่จะนิดนึงโอ้นี่พระเจ้าข้ามกรรมหมดแล้วก็กรรมนิดหน่อยนิดเดียวมาว่าทุลีในโอ้ยังตามพระองค์ถึงที่สุดยันนิพพานพิจารณาแล้วกรรมนี่อานนท์พระองค์จะเสวยน้ำแล้วคนธรรมดาก็ไม่ไปเลือดใช่ไหมก็ไปตามหน้าที่ไปอย่างที่เสียแค้นไม่ได้ก็ไปพอให้ พอไปถึงปุ๊บนี่โอ้ดีตกดีใจมันสวรรค์โปรดเลยน้ำใสสะอาดรีบตักมาเลยแล้วพระองค์เสวยไอ้ที่เสียใจก็หายหมดเลยหายหมดนี่ก็พระองค์ก็ตรวจเสร็จก็สงบอานนท์ก็ต้องทูลถามก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็หม่อมอยากรู้ตรงนี้ต้องถาม ต่ออานนท์ที่เกิดการอย่างนี้ตอนนี้เพราะเสร็จกรรมเล็กๆน้อยๆตามพระองค์มาถึงที่สุดตรงนี้นิพพานได้หมดกรรมแล้วหมดกรรมแล้วตรงนั้นที่ว่าก็เราก็แค่ให้ฟัง วันนั้นองค์ก็จะพักผ่อนเนี่ยอานนท์ก็ร้องไห้ โสดาเองร้องไห้เศร้าโศกจะร้องไห้พระเจ้าก็รู้นะสงสารเพราะอานนท์เธอจะเสียใจเศร้าโศกไปเลยพระองค์นิพพานไปแล้วอีกสามเดือนสามเดือนเพราะอานนท์เร่งความเพียรตั้งจิตอธิษฐานสามเดือนสามเดือนไตรมาสสามเดือนเข้ามาศาลอานนท์เธอจะสำเร็จ สามเดือนวันสุดท้ายอานนท์ศรัทธาพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้า
พระองค์นิพพานไปแล้วก็เขาย้อนนะเขาแย่งกันนะแย่งเมืองเล็กๆพระกาศหมดราชาเศรษฐีมาพร้อมก็หมดนะที่เมืองเล็กๆเนี่ยเขาก็แย่งอันนี้ก็เล่าไม่หมดนะแต่พระเขี้ยวแก้วนี่จะรู้จะไปที่โน่นไปที่จุดที่บน เทวโลกเกษาพระองค์ก็จุฬามณีพระท่านก็เล่าอยู่เรื่อยน่ะเทศฐานโยนพระเจ้าไปสำเร็จแล้วเราก็โยนเกษาไม่ให้ตกก็เอาฐานรองรับไปไว้จุฬามณีทีนี้อนงก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเรื่องความเพียรถึง3 เดือนก็ไม่สำเร็จสักที 3 เดือนสุดท้ายวันสุดท้ายไม่สําเร็จคือการที่พระองค์เนี่ยตอนนั้นที่ตึงเกินไปที่ดิดเป็นสามสายที่อินมาดีดน่ะสายกลางสายดีสายแรกก็ตึงเกินไปขาดสาย 3ก็ย่อนเกินไปสายกลางให้เดินสายขางนะมัชฌิมาปฏิปทาให้เดินรู้จัก ประมาณในการเดินสายกลางเดินปานกลางในที่ให้ดื่มอาหารครบเคี้ยวนึกอิ่มเกินไปก็เกิดโทษอึดอัดหิวเกินไปก็เกิดโทษที่พระองค์ไม่ให้ยังไปพระองค์อดอาหารพระโพชฌเนมัตตัญญุตานะภิกษุสามเณรนักบวชรู้จักการบริโภคการบริโภคดื่มห้อยพอดีไม่อิ่มเกินไปหิวเกินไป อยู่กันไปอึดอัดอยู่กันก็นิวรณ์ก็งามปฏิบัติแล้วก็ไม่เจริญในตรงนี้ให้พอดีไม่มากเกินไปน้อยเกินไปให้ปานกลางนั่นเองเดินทางสายกลางสายเจ็บไข้ได้ป่วยก็พักผ่อนไม่ปฏิบัติจนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่นอนพักผ่อนนอนพักผ่อนโอ้โห3 เดือน 6 ชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่งวันอันนี้ไม่ใช่พักผ่อนแล้วนี่นอนจริงนะนี่เล่าให้ฟัง อันนี้มาอานนท์อานนท์ตึงเกินไปนี่ปฏิบัติเจนสงบอะไรก็ไม่สําเร็จก็พระองค์อานนท์ก็เดี๋ยวพักผ่อนก่อนพักผ่อนมาเอนพอหลังแตะซะแหละเอนหลังแตะเนี่ยหลังแตะคือพักผ่อนนะพักผ่อนกายแต่ใจยังสว่างอยู่ใจไม่ไปไหนก็ร่างกายมันอาจจะ ร่างกายมีอะไรบ้างอ่ะไม่ใช่เหล็กไม่ใช่อะไรอะไรนี่ใช่ไหมมันมีเลือดมีเนื้อมีอะไรมันต้องพักผ่อนใช่ไหมขับรถกำไรต้องผักเครื่องใครไม่ผักเครื่องเนี่ยพังเลยแล้วต้องรู้นะรู้ใจคนขับคนขับต้องรู้ใจรถใช้รถรู้ใจคนขับไม่ได้นี่เหมือนกันพอเอ็นนิดเดียวนะเท่านั้นเองสว่างสวยเลยสําเร็จเลยสําเร็จตามที่พระองค์นายแล้วก็ไป เหาะเหินในอากาศได้รู้จักอานนท์นี้นิพพานบอกอากาศมั้งนิพพานบอกอากาศนะอิทธิฤทธิ์ไหมแล้วก็มาสังเฮนาอานนท์ความจําดีเหมือนข้อมูลทุกอย่างอยู่ที่อานนท์หมดเลยพระเจ้าเทศวันไหนเทศเรื่องอะไรมีหมดเลยนี่คือตรงนี้คลังยังดีเลยนี่เราเรื่องอานนท์เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้แนะนําให้โลกท่านไปสร้างวัดสร้างวาที่เคยบอกไว้ให้สร้างพอดีเป็นประมาณ แต่ให้สร้างอะไรให้สร้างกายกับใจสร้างความรู้สึกตรงนี้คือให้สร้างพระพระอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจคือสร้างความหลุดพ้นที่ว่าไม่เกิดแก่เจ็บตายนั่นเองคือตรงนี้สร้างอย่างอื่นมันสร้างง่ายก็ว่าสร้างพระมันสร้างยากสร้างคนสร้างง่ายสร้างพระในที่จะเป็นพระเนี่ยพระที่กายที่วาจาที่ใจมันว่าสมรวมกายเสร็จรวมกายวาจาใจตั้งมั่น เป็นสมาธิก็ปัญญารอบรู้ในสังขารร่างกายร่างกายเนี่ยร่างกายเป็นพิจารณาเป็นหนึ่งนิดขันห้าเป็นยังไงขันห้าเป็นทุกข์ไหมพิจารณาตรงนั้นเป็นทุกข์ไหมแล้วมันสุขดีนั่งนานก็ทุกข์ใช่ไหมใช่ไหมหายใจแรงก็ทุกข์ใช่ไหมคุยมากก็ทุกข์ไม่คุยก็ทุกข์อีกเนี่ยดีใจมากก็ทุกข์เสียใจมากก็ทุกข์ใช่ไหมในพิจารณาที่ขันห้าเป็นทุกข์ไหมแล้วเราไม่ยอมพิจารณา
พิจารณาแก่ก็กลัวจะแก่โอ้ฉันยังไม่แก่เนี่ยเพราะเราไม่ยอมรับความเป็นจริงเราปฏิเสธในความเป็นจริงเนี่ยตายเนี่ยก็ไม่ยอมรับความตายทั้งที่ตายอยู่ที่เราเนี่ยทุกลมหายใจก็จะปฏิเสธแต่ถ้าเราเอาธรรมะเข้ามาที่กายที่ใจบ้างสิก็ยังยอมรับว่าโอ้เราต้องเกิดแก่เจ็บตายจริงๆต้องเชื่อธรรมพระพุทธเจ้า มันต้องตัดตั้งแต่เดือนนี้เลยพิจารณาตั้งเดือนนี้เลยอย่าพิจารณาว่าขนาดเจ็ดสิบแปดสิบนี่ยังไม่ยอมตายเลยข้ายังไม่ยอมตายยังอยากตายอยู่กับลูกหลานทั้งที่ลูกหลานนี่โอ้อยู่ก็เป็นภาระอยากให้ตายวันตายคืนนะอยากเอาสมบัติก็ไม่เยอะไปไม่ได้แช่งนะแต่ก็ยังไม่ยอมตายเพราะไม่มีที่พึ่งอ่ะก็มีที่พึ่งละศีลห้าเป็นเทวดาจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมีที่พึ่งทางใจใจนี่ ไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเรามีที่พึ่งทางใจเราไอ้เรื่องประมาทเราพยายามไม่ประมาทเราสร้างความดีตลอดเวลาเรามีศีลที่กายที่ใจตลอดอาจจะเป็นคารวะก็ศีลห้าเป็นพระสุดสำเร็จก็เป็นพระที่กายที่ใจก็พิจารณาตลอดเวลาเราไม่ผู้ประมาทแต่สิ้นเมื่อไหร่ก็เรามีที่พึ่งอยู่แล้วแต่ว่าวิมานอยู่ที่กายที่ใจของเรามันก็ความสบายใจนี่มันก็ที่พาเราก็ไม่ต้องไป ให้น้ำเกลือให้อะไรที่โรงพยาบาลแล้วก็สิ้นที่นี่หมดเลยต้องไม่ชีต้องพระเนี่ยก็สิ้นที่นี่บอกสิ้นที่นี่หมดเลยสิ้นโดยธรรมโอสถเนี่ยเนี่ยเราปิดท้ายเนี่ยพี่ชายเนี่ยในร้อนเพิ่งเย็นเนี่ยมาอยู่กับลูกกับบ้านใหญ่โตเนี่ยรัดเผาสามล้านสี่ล้านก็อยู่ไม่ได้บุญวาสนาเป็นที่บุญวาสนาเราไปอยู่กับเพื่อนๆลูกๆที่ลูกหลานที่ต่างวัดเนี่ยลูกทุ่งลูกทุ่งสบายโอ้โหตากแดดตากแล้วก็จะมีความสุขของคิดสิแล้วก็มาอยู่กับพี่ที่นี่มีที่ที่ตรงนั้นชั้นเดียวอยู่ใกล้ๆกันตอนนั้นไปเอาอาหารไปให้พี่ชายนะมันนั่งเขาก็เลี้ยงเราเหมือนกันเนี่ยเด็กๆนี่ว่า เอาไปให้ไม่ให้สองวันเนี่ย พอวันที่สามวันที่สองเขาโทรพี่โทรมาเลยนั่นมาเลยบอกเข้าโรงพยาบาลแล้วเป็นลมเราเมื่อห้องน้ําอายุเราเจ็ดสิบแล้วทำงานราชการปลดแล้วก็เป็นไงเมื่อเขาไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ไปโรงพยาบาลนี่อันตรายต้องไปปีไปเนี่ยไม่ไปตอนนั้นเนี่ยไปทุกปีเช็คไม่เป็นไรไม่ไปสี่ห้าปีเป็นก้อนเนื้อที่เนี่ยไปเข้าอุโมงค์อะไรนี่ก็ เขาล้างหมดเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้แล้วหมอบอกว่าไอ้เรื้อรังมันก็ไม่หายขาดแต่ก็ดีเดี๋ยวเก่าเนี่ยเนี่ยต้องเชื่อหมอบ้างนี่ไม่เชื่อแล้วน้ําตาลเนี่ยนะขออภัยน้ําตาลเนี่ยทานอันนี้ได้ข่าวว่าตอนที่อยู่กับแฟนที่กรุงเทพที่พยาไทยก็น้ําตาลไม่เอาเลยให้แฟนทานทานแล้วมันจะช็อตกันได้ไหมไม่เอาไม่เอาเนี่ยไปสูดหมอเช็คไม่มีน้ําตาลในทุกอย่างเนี่ยเราก็สมองเนี่ยมันก็ จะเป็นตีไปอะไรทุกอย่างเนี่ยมันตอนนี้เหลือจะสิ้นเมื่อไรน่ะสิ้นเมื่อไรจะทักสายนี่ก็มันความดันความไรทุกอย่างมันมีหมดตรงนั้นนะเนี่ยเนี่ยพี่นันเราไปหาหมอบ้างไม่ไปนี่ก็ตอนดันตอนไปนี่ก็เตือนเลยอย่าประมาทนะ สร้างความบุญนั่งสมาธิแผ่เมตตาบ้างก็พระเรื่อยๆแต่นั่งสมาธิไม่เป็นน่ะต้องนั่งบ้างนะแผ่เขานี่นั่นในนี้บอกก็ติดเนี่ยติดเรื่องพ่อป่าบางไรบางที่ว่าพรุ่งนี้จะเดินทางต้องไปที่โน่นอีกเดี๋ยวก็ต้องกลับมาอีกเนี่ยก็คงจะได้ข่าวไม่ได้แช่งนะเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบตรงนี้ก็เตรียมกันแล้วลูกมันเตรียมกันแล้วนี่คือตรงนี้ เคยได้ยินว่าเห็นกันหลั่นหลั่นร้องเพลงหมอนโอ้ทับจะร้องไห้นะเห็นกันหลั่นหลั่นไหมเห็นกันตรงเนี้ยนาทีนี้ตายแล้วนี่ไอ้นี่เหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นเราโชคดีมากเราปฏิบัติในตรงนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะพยายามเริ่มศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ทานการให้ทานแล้วทานศีลเนี่ยทานเนี่ยทานทําให้แล้วก็มีความสุขให้แล้วก็มีความสุขแล้วก็อย่าลืมมาให้ทานภายนอกก็จะให้ทานภายในบ้าง อภัยทานมีเมตตาแล้วก็ขอฝากไว้อันนี้สําคัญมากกองบุญตนรู้พ่อแม่เลี้ยงดูมันยังเด็กตั้งแต่ในท้องแล้วเราโตมาแล้วไปกราบพระไว้ไปกราบพระเนี่ย
พระที่บ้านพระอาหารว่างๆก็ป้อนข้าวบ้างอาบน้ําให้ท่านบ้างน่าจะเป็นความสุขกับพ่อแม่บางครั้งให้เงินก็ไม่ให้ความจริงใจไม่ให้ความรักลองคิดดูให้ดีที่ว่าในใจเราเนี่ยมันเปิดแล้วมันปิดถ้าเปิดกว้างก็ให้ความรักพ่อแม่ถ้าปิดก็ให้ความรักคนอื่น ไม่ให้ใจกับพ่อแม่ฝากไว้นะอาราวันนี้ที่อาตมาได้มาชี้แจงธรรมะพระพุทธเจ้าเล็กๆน้อยๆธรรมะพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากประเสริฐเป็นการขอฝากไว้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอยุติต่อการบรรยายเพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตมีศีลสมาธิปัญญาแล้วความหวังก้าวหน้ามรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญ เราจะเป็นชีวิตเราต่อไปที่ไหนนะคะแต่ถ้าเราทำดีให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะอะไรก็